บายดีวันนี้ข้าพเจ้าพาท่านมาวัดศรีสะเกดวัดศรีสะเกดเป็นวัดเก่าวัดแก่หนึ่งที่ว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และเป็นวัดเก่าวัดแก่อันหนึ่งที่ว่ายังคงไว้สภาพเดิมปกติบ่มีการยังบ่ได้ยังบ่มีการปรับบ่มีการถึงว่าเพิ่นจะบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แต่ว่าก็บางส่วนสิ่งนั้นแต่ว่าคงหางทั้งหมดจะเป็นสภาพเดิมตั้งแต่สมัยเจ้าอโนถ้าหากท่านใดมาเวียงจันทน์ก็อย่าลืมอย่าพลาดมาเที่ยววัดศรีสะเกดจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ในอ้อมกรมเรียนของวิหารจะมีพระพุทธรูปที่ว่าในสมัยล้านสร้างหรือว่าสมัยเจ้าอโนพุทธอันนี้คือทางหลังของกรมเรียนก็จะมีหอไตจะมีหอไตหรือว่าหอพระไตรปิฎกเป็นสถานที่เป็นเก็บคำพิมพ์ยันมาเป็นที่แล้วสมัยตะกี้ที่มันมีนานแต่พระเจ้าเป็นผู้บอกปัจจุบันนี้ทางวัดเพิ่นมีงานวางแสดงรูปภาพวัดทั่วประเทศอยู่ทางหลังของวิหารจะมีวางแสดงรูปภาพเข้าไปถ้าท่านใดต้องการจะไปเบิ่งไปชมเบิ่งวัดทั่วประเทศท่านอาจจะมีเวลาไปวัดทั่วประเทศถ้ามาที่นี่ท่านจะเห็นหมดเกือบทั่วประเทศเลยวัดเก่าแก่ตั้งแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันนี่แหละงานสิ้นสุดในวันเห็นเพิ่นว่าวันที่1 2020สิ้นสุดแต่ในตอนแรกมันจะมีการไลท์อัพหรือว่ามีไฟเพิ่นจะไฟยืนจะสปอตไลท์ก็จะเห็นงามขึ้นกว่าเก่าเพิ่นว่าท่านกลางเวียนก็ไปชมได้สบายเลยถ้าท่านใดมักถ่ายรูปก็สามารถไปถ่ายรูปได้ตอนนี้มีหลากหลายตั้งแต่พุทธรูปหรือว่าวิหารหรือว่าพระธาตุเจดีย์ต่างๆเพิ่นก็ได้มีรูปภาพสมัยตะกี้ครูบาอาจารย์เพิ่นได้เก็บไว้เป็นมาวางแสดงอันนี้คิดว่าปีนี้เป็นปีที่2หรือปีที่3ครับเจ้าก็บ่แน่ใจลืมไปลืมเบิ่งว่าปีที่2เจ้าวันนี้ก็คือทางอีกด้านหนึ่งของวิหารของวิหารของวัดศรีสะเกดนี่เขาจะเห็นอันนี้เป็นหอไตหรือว่าหอพระไตรปิฎกที่ว่าคงไว้ลักษณะคงหางดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งว่าเป็นแห่งเดียวในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ว่าคงไว้แบบนี้เนาะสมัยตะกี้ที่ได้เดินก็จะเห็นยังมีลวดลายสมัยตะกี้พุ่นสมัยเจ้าอนุย่างอ้อมมาก็จะเห็นไอท่านหนึ่งเพิ่นแต้มรูปอยู่นี่ก็หลายปีเติบแล้วตะกี้เพิ่นเคยเป็นอาจารย์สอนศิลปะการแต้มรูปปัจจุบันนี้เพิ่นแต้มรูปอิสระแล้วก็เพิ่นบอกว่ามีความสุขกับปัจจุบันและมีความสุขกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดและเฮ็ดในสิ่งที่เฮามักก็เฮาก็จะมีความสุขถ้าท่านใดสนใจรูปก็สามารถไปเบิ่งไปสั่งได้เลยตามใจเพิ่นสามารถแต้มให้ราคาเป็นแบบนี้เพิ่นแต่ว่าราคานี่อาจจะบ่รวมก็ได้เพราะเพิ่นถ้ามักแล้วเพิ่นก็สามารถเอาให้ได้เลยเพราะเพิ่นมีความสุขในการแต้มรูปและก็มีสมาธิในการแต้มรูปนี้ก็ขอบใจ